สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาบินชมเมืองบาร์เซโลนานะฮะในสเปนนะฮะซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็เรียกว่าชาวไทยอาจจะรู้จักดีในฐานะการเล่นฟุตบอลนะฮะก็สโมสรฟุตบอลก็มีสโมสรบาร์เซโลนานะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับก็วันนี้เราก็จะบินด้วยเครื่อง A320 ที่ใช้ลายของซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นของ Marvel ค่ายเดียวนะฮะมีของมีแบทแมนอยู่เพิ่มอีกตัวนะฮะก็เป็นของอีกค่ายนึงนะครับก็เลยเรียกว่าใช้ Hero Reveries แล้วกันนะฮะผมไปดาวน์โหลดมาจาก flightsim.2 นะครับก็เป็นลายที่ผมชอบบินแล้วสวยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะโชว์ลายบ่อยนิดนึงนะครับโอเคเรามาฟังประวัติของเมืองบาร์เซโลนาก่อนนะฮะมันเป็นเมืองหลักนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2นะทั้งในด้านของขนาดแล้วก็ประชากรของประเทศสเปนนะฮะมีประชากรในตัวเมืองนี่ฮะ1,600,000คนแต่ถ้าเกิดนับรอบๆนะฮะโดยรอบเนี่ยรวมๆก็มากกว่า4 ล้านนะฮะบาร์เซโลนาเนี่ยตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะของคาบสมุทรไอเบียนะครับก็เมืองบาร์เซโลนาเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นเมืองท่าสำคัญแล้วก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อนอันนี้ข้อมูลจากวิกิพีเดียนะฮะเมืองนี้เคยถูกยึดครองโดยชาติต่างๆอยู่หลายครั้งรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ปัจจุบันนี้ฮะบาร์เซโลนาก็มีชื่อเสียงนะฮะด้านการท่องเที่ยวนะครับผมก็จะพาบินชมหลายๆโซนแล้วกันนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เป็นโซนพวกอาจจะเป็นพวกบ้านพักอาศัยเยอะหน่อยนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบผังเมืองเขาจัดได้ค่อนข้างจะดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยเวลาเข้ามาเที่ยวกันเนี่ยก็การท่องเที่ยวยามราตรีหรือช่วงกลางคืนเนี่ยนะฮะก็จะมีความรื่นเริงสนุกสนานนะแล้วก็ในเมืองเนี่ยมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่เนี่ยฮะมากมายเลยนะฮะก็อาคารแนวศิลปะนะฮะที่ดูสวยงามนะฮะก็ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนนะฮะชื่ออันโทนีเกาดีนะฮะถือว่าเป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพนะฮะจัดการแข่งขันเกี่ยวลาโอลิมปิกนะฮะครั้งที่22ไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะบินให้ชมรอบๆเมืองก่อนนะย่านดาวเทาก็อยู่ข้างหน้านะฮะโอเคบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นเมืองชั้นนำที่มีนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจงานแสดงสินค้าแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนะฮะก็มีชื่อเสียงทั้งด้านการค้าการศึกษาความบันเทิงแฟชั่นวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะนะฮะจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลกเลยนะครับก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าแล้วก็วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรไอเบียนะฮะแล้วก็เป็นอันดับที่24ของโลกเลยนะฮะก็เรียกว่าโอ้ใหญ่มากๆนะฮะเราบินชมก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าใหญ่มากสวยมากนะฮะมีสนามกีฬาสนามบอลสนามอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ประเดี๋ยวเราจะบินผ่านสนามกีฬานะฮะก็เดี๋ยวพอบินไปใกล้ๆเนี่ยผมก็จะอาจจะซูมดูให้เห็นชัดๆนิดนึงนะฮะว่าสนามเขาเป็นยังไงสนามพวกนี้เนี่ยฮะจุคนได้โหเยอะมากๆนะฮะเวลาไปทัวร์เขาก็ต้องพาไปดูสนามพวกนี้นะพาไปดูความยิ่งใหญ่ของสนามนะครับอันนี้ดูจากทางขาขึ้นไปจะเห็นตัวหนังสืออะไรเห็นชัดเจนเลยนะครับโอเคแล้วก็บินไปดูอย่างอื่นต่อไปนะฮะอันนี้อาจจะโชว์ให้ดูหลายๆมุมนิดหน่อยให้นะฮะเป็นสนามบอลที่มีความสวยสดงดงามก็เมืองนี้ติดทั้งภูเขาติดทั้งทะเลเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นทำเลที่สุดยอดมากๆนะครับก็จะมีปราสาทเก่าแก่อยู่หลายแห่งด้วยกันนะฮะคนก็มาชมสถาปัตยกรรมยุโรปสมัยก่อนนะแบบคลาสสิกนะฮะประเดี๋ยวผมก็จะบินชมปราสาทให้ดูสักนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยอันนี้คือมหาวิหารซากราดาแฟมิเลียเดี๋ยวหมุนให้ชมอีกรอบนึงเดี๋ยวนะฮะอยู่อีกด้านนึงไม่รู้ว่าจะถ่ายติดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องควบคุมเครื่องบินไม่ให้มัน
ตกพื้นก่อนนะฮะบินต่ำกันไปแล้วนะฮะบินต่ำกันไปแล้วนี่คือมหาวิหารนะฮะมหาวิหารที่เรียกว่าเวลาใครมาก็ต้องมาดูเนี่ยฮะมีความสวยสดงดงามนะฮะมีความสวยงามมากๆเลยนะฮะใครมาก็ต้องมาดูถ้าเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของเมืองบาร์เซโลนาถ้ามาแล้วไม่มาตรงนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะฮะก็ที่นี่ไม่ธรรมดาเลยฮะเพราะว่าเป็นผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายของแอนโทนีเกาดีนะฮะก็มีความงดงามมากๆโอเคเราไปดูที่อื่นกันต่อนะปราสาทจะเยอะนิดหน่อยนะฮะที่นี่ปราสาทจะเยอะแล้วก็พวกพิพิธภัณฑ์นะปิกัสโซแล้วพวกเนี้ยเป็นงานแสดงศิลปะยุคเก่าเนี่ยจะเยอะนะครับเนี่ยฮะแต่ละตึกก็จะมีความงดงามเนี่ยแตกต่างกันไปนะผมก็จะบินให้ชมทั่วๆนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามเวลาเรามาเราก็ต้องค่อยๆซึมซับความงามนะฮะค่อยๆไปดูตามที่ต่างๆค่อยๆเดินนะฮะค่อยๆเดินแล้วก็เดินชมสถาปัตยกรรมนะครับแล้วส่วนชายหาดนะฮะก็มีให้เล่นนะที่เป็นหาดทรายนะฮะก็กลางวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นทะเลกันนะแต่มาฤดูหนาวเล่นไม่ไหวนะเพราะมันหนาวนะฮะแต่ถ้าเกิดมาฤดูร้อนก็ต้องมาสักครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนั้นคนก็จะเยอะมากคึกคักมากๆด้วยเต็มไปด้วยสาวนุ่งบิกินี่สีเจ็บๆอาบแดดอยู่นะฮะพร้อมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมสุดมันทั้งโต้คลื่นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มาฤดูร้อนนะฮะก็ไม่ได้พลาดอะไรก็เป็นถือว่าเป็นมือที่สงบมาดูศิลปะกันนะฮะแล้วมีคนมาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานริมชายหาดเนี่ยหรือมานั่งกินร้านอาหารทะเลเบาๆนะฮะแล้วก็ซึมซับบรรยากาศติดทะเลนะครับโอเคประเดี๋ยวเราก็จะไปหาสนามบินบินลงแล้วนะฮะจะหาสนามบินบินก็สนามบินเดิมนั่นแหละนะประเดี๋ยวผมก็จะแลนดิ้งแบบว่าให้ชมนะฮะอันนี้เราก็ชมเมืองริมชายหาดไปก่อนนะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นที่เที่ยวแบบว่าให้ชมนะฮะให้ชมมีความสวยงามนะฮะมีตึกต่างๆริมชายหาดเนี่ยคอนโดหรือว่าโรงแรมริมหาดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็พวกปราสาทเนี่ยเยอะนะฮะโอเคเราก็จะเตรียมแลนดิ้งแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็เปิดแฟลปมา35องศาเต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าเราจะเร่งความเร็วจะเร่งเครื่องนะฮะแต่ว่าไม่ต้องการให้เครื่องมันบินเร็วเกินไปนะฮะสนามบินก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งลำให้ตรงก็เวลาจะนำเครื่องลงจอดนะฮะก็ลุ้นทุกครั้งนะฮะลุ้นทุกครั้งว่าจะลงได้สวยหรือเปล่านะฮะบางครั้งก็ลงไม่สำเร็จก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีลงไม่สำเร็จผมก็ต้องไปลบคลิปมาทำใหม่เลยนะฮะบางทีลงไปแล้วกระแทกเด้งดึงนะบางทีลงไม่สำเร็จบางทีอธิบายเพลินนะฮะอธิบายเพลินก็ขับมาพอเปลี่ยนวิวปั๊บชนตึกก็มันก็อย่างนี้ฮะว่าเวลาเราจะทำคลิปท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราบินสูงมันมองไม่เห็นนะต้องมาบินต่ำก็ต้องบินต่ำๆแบบว่าใกล้ๆตึกนะฮะแต่ว่าโปรแกรม Microsoft Simulator เนี่ยเขาก็เรียกว่าไม่เน้นให้ใช้ความรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเราจงใจขับเครื่องบินไปชนตึกก็จะไม่มีการระเบิดนะฮะมันก็ตกลงมาที่พื้นเฉยๆนะฮะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เห็นความรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแต่ภาพสวยๆนะฮะจะไม่มีคลิประบงระเบิดนะฮะไม่มีฮะมันทำไม่ได้นะครับโอเคผมก็จะเลี้ยวแล้วก็ปรับองศาให้มันตรงรันเวย์เล็กน้อยนะฮะปรับเล็กน้อยแล้วก็ลดความเร็วลงมานี่ก็เกือบถึงแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพยายามนำเครื่องลงจอดให้เรียกว่านุ่มที่สุดสุดฝีมือนะฮะเอาสุดฝีมือนะฮะอันนี้ผมรู้สึกผมจะมาซ้อมหลายทีแล้วนะฮะบางทีลงแล้วพลาดลงปั๊บเด้งบางทีรันเวย์มันเล็กแคบนะฮะแล้วก็จอดไม่พ้นนะฮะจอดปั๊บมันเลยนะฮะอันนี้ผมซ้อมมาหลายทีแล้วมาลองดูคราวนี้ว่าสำเร็จหรือเปล่านะฮะโอเคผมก็พยายามปรับให้มันตรงรันเวย์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้เป็นการขับจริงนะส่วนมากเราจะขับพาเที่ยวตามที่ต่างๆนะฮะแล้วเราจะขับเลี้ยวไปเลี้ยวมานะฮะ
เวลาเขาขับจริงเขาก็ไม่ได้ขับอย่างนี้นะเขาก็ไม่จะมาไม่มาดูวิวอะไรกันอย่างนี้กัปตันก็จะมีหน้าที่ขับอย่างเดียวนะฮะไม่ได้พาทัวร์ชมเมืองอย่างนี้อันนี้เป็นซิมูเลเตอร์นะฮะขอย้ำไม่ใช่ของจริงนะฮะแต่ว่าทำเหมือนจริงอันนี้เวลาเราดูนะพอเห็นเงาปั๊บแปลว่าจะถึงพื้นแล้วอันนี้ก็ลงแล้วนะฮะก็ถือว่าก็ไม่เพอร์เฟกต์นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้เอามาดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะผมใช้อีกโปรแกรมหนึ่งอัดเอาไว้นะฮะอัดเอาไว้พอเราเห็นเงาปั๊บแปลว่ามันจะถึงพื้นแล้วนะฮะพอจะถึงพื้นแล้วเนี่ยเราเอาล้อหลังก็ลงก่อนนะฮะแล้วก็ประเดี๋ยวล้อหน้ามันจะหล่นลงมาแตะพื้นเองนะฮะดูคลิปมาเป็นร้อยคลิปเขาก็อย่างนี้นะฮะก็ดูอีกมุมหนึ่งนะครับล้อหลังจะแตะก่อนแล้วก็ล้อหน้ามันจะตกลงมาเองตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะฮะก็นี่ผมก็ยังไม่ได้แบบว่าลงได้สวยงามมากนะฮะก็จะกำลังพยายามอยู่นะฮะก็ต้องฝึกอีกหน่อยนะฮะฝึกอีกหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาเราขับเครื่องบินหลายๆเครื่องเนี่ยบางทีมันไม่คุ้นเคยนะบางทีเปลี่ยนไปขับเครื่องอื่นเนี่ยมันก็ไม่ชินนะเราก็ต้องขับอยู่เครื่องเดียวเนี่ยแหละจะได้ชินนะครับโอเคนี่นะฮะลายนี้เป็นลายที่สวยมากๆเลยข้างหน้าเป็นไอรอนแมนนะฮะแล้วก็ฮัลค์นะครับส่วนที่หางเป็นแบทแมนนะฮะก็เราชอบอ่ะเราบินด้วยเครื่องนี้ประจำนะฮะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะจะเห็นหลายตัวมีธานอสด้วยแล้วก็มีสไปเดอร์แมนด้วยนะฮะก็เป็นลายที่สวยมากๆฮะก็ดูเพลินนะฮะดูเพลินนะครับอันเนี้ยนะฮะปกติแล้วลำที่เขาให้มาเนี่ยฮะมันก็เป็นสีพื้นๆเบสิกนะครับแล้วก็เหมือนเล่นเกมอ่ะไม่ตื่นเต้นนะเราก็ต้องไปหาลายดาวน์โหลดมานะเพราะว่ามีสมาคมคนรักเครื่องบินเนี่ยเขาทำแจกเอาไว้นะฮะที่ flightsim.to นะฮะก็เราก็ไปโหลดมาบางอันก็ใช้ได้บางก็ใช้ไม่ได้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะโอเคก็ผมก็จะนำเครื่องไปจอดเรียงแถวกับชาวบ้านเขานะฮะรู้สึกว่าวันนี้มีเครื่องบินของสายการบินอื่นมาเยอะหรือเปล่านะฮะโอเคเขาพบกันใหม่นะครับในตอนหน้านะครับก็สวัสดีนะครับมีเครื่องลำอื่นอยู่นิดหน่อย